รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน BYD เขาทำตลาดในญี่ปุ่นมาสักระยะแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยึดหัวหาดครองใจคนญี่ปุ่นได้สักทีในประเทศนี้ที่ก็ต้องยอมรับว่ามีค่ายรถยนต์ผู้ผลิตรถยนต์จำนวนหลายค่ายระดับโลกทีเดียวล่ะคุณผู้ชมสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenแต่มาถึงตอนนี้ค่ะ BYD เขาก็เลยประกาศแผนเชิงกลยุทธ์นะบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นแผนเชิงรุกด้วยล่ะตลอด3ปีจนกว่าจะถึงปี2569จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆทุกปีเลยนะคะมาดูพร้อมกันว่ากลยุทธ์นี้จะสามารถเอาใจแล้วก็ถูกใจคนญี่ปุ่นได้มากขนาดไหนตามความเชื่อของ BYD เขาBYD Co เป็นหน่วยธุรกิจในญี่ปุ่นของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนค่ะบอกว่าจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่สำหรับตลาดญี่ปุ่นทุกปีจนถึงปี2569เพื่อจะได้ตั้งหลักในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตในญี่ปุ่นให้ได้นะคะซึ่งการประกาศนี้ก็เกิดขึ้นในขณะที่ BYD แซงหน้า Tesla Inc. ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมในฐานะผู้ขาย EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในไตรมาสเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมของปีที่แล้วไปแล้วค่ะแม้ว่ารถยนต์ของบริษัทจะได้รับความนิยมในหลายประเทศแต่ยังคงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นนะทำเป็นเล่นไปนะฮะประเทศที่รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ2ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดค่ะหลิวซู่เหลียงค่ะหัวหน้าหน่วยธุรกิจในญี่ปุ่นของ BYD ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกียวโดนะคะบอกว่าบริษัทหวังเหมือนกันว่าการเปิดตัวโมเดลใหม่โดยที่รับฟังความต้องการและความจำเป็นของลูกค้านะคะรุ่นรถที่จะเปิดตัวในญี่ปุ่นจะถูกเลือกจากรถยนต์ที่จำหน่ายไปแล้วในจีนซึ่งตามแผน BYD จะเปิดตัวรถซีดานระดับไฮเอนด์ของซีลในปลายปีนี้ตามมาด้วยรถรุ่นใหม่ในปีหน้าและก็ปี2569ค่ะปัจจุบันบริษัทจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นในญี่ปุ่นแล้วก็คือเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ Atta 3ค่ะและรถยนต์ขนาดกระทัดรัดคือ Dolphin มียอดขายรถยนต์สะสมในญี่ปุ่นมากกว่า 1,400 คันณเดือนธันวาคม2566คือตัวเลขน้อยมากนะก็อย่างที่บอกว่าจะเจาะฐานเขาได้ไม่ธรรมดาเพราะพี่ไปอยู่ในฐานใหญ่ของญี่ปุ่นเนาะพี่จีนนะสำหรับ BYD นะแต่สำหรับแผนในอนาคตค่ะ BYD บอกว่าจะเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายในประเทศเป็น100รายในปี2568จากประมาณคือตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ20รายนะด้านความพยายามที่จะเพิ่มการจดจำแบรนด์ BYD ก็บอกว่ามีแคมเปญการตลาดในสถานที่ต่างๆ30แห่งไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ทั่วประเทศญี่ปุ่นในปีนี้ค่ะเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถดูรถยนต์แล้วก็ทดลองขับได้ด้วยซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริษัทก็เพิ่งจะเปิดตัว Atto 3เวอร์ชันใหม่นะคะที่มีราคาอยู่ที่ 4.5 ล้านเยนและก็วางจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะโดยรถใหม่นี้มีหน้าจอสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นบริเวณแผงหน้าปัดและแอปคาราโอเกะด้วยนะคะเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถร้องเพลงภายในรถได้ส่วนไมโครโฟนเขามีจำหน่ายแยกต่างหากด้วยค่ะซึ่งหัวหน้าหน่วยธุรกิจในญี่ปุ่นของ BYD เขาก็เชื่อว่าปัจจัยหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเชื่องช้าในญี่ปุ่นก็คือการขาดความหลากหลายของรุ่นรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละค่ะที่ทำให้ตัวเลือกของลูกค้าเขามีน้อยนะคะและก็หวังว่าจะขยายทางเลือกให้กับลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยแผนการนี้ค่ะนี่แหละก็เลยบอกว่างั้นคำว่า BYD รุกตลาดญี่ปุ่นไม่ใช่มาเล่นๆนะเพราะว่า1อันดับแรกเนี่ยต้องสร้างการจดจำหรือการรับรู้ของแบรนด์ก่อนนะเพราะว่าเอาเข้าที่จริงเนี่ยสำหรับในญี่ปุ่นรถยนต์ไฟฟ้าน้อยอ่ะร้อยละ2ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดอ่ะดังนั้นเพิ่นว่าถ้าเจาะตลาดได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจแต่พี่ต้องเข้าใจก่อนนะญี่ปุ่นก็คือต้องเป็นรถยนต์ญี่ปุ่นและที่สำคัญเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยคนไม่ค่อยขับรถใช่ไหมเพราะว่าคนจะขับรถออกรถได้ต้องมีที่ในการจอดรถนั่นคือกฎหมายของญี่ปุ่นดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะใช้รถเขาเรียกรถไฟในการเดินทางรถสาธารณะก็อาจจะเป็นปัญหาในพื้นที่นั้นนะที่ต้องไปทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้นนะแต่อย่างที่บอกนะว่าแต่ละรุ่นที่เขาออกเนี่ยเขาไปรับฟังความคิดเห็นไปทำแบบสอบถามมาแล้วว่าน่าจะเป็นตัวเลือกให้กับคนญี่ปุ่นได้ที่สำคัญนั่นคือหนึ่งกลยุทธ์คือเขาจะออกรถทุกปีให้รู้สึกว่ามันมีความใหม่ความเฟรชตลอดเวลาด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันเนาะเปลี่ยนกลยุทธ์แบบนี้จะทำให้การขายดีขึ้นหรือเปล่าในญี่ปุ่นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ